เดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้โคมไฟโซล่าเซลล์ UFO แบบจานกลมแบบนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tips ครับผมสำหรับโคมไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้มีปัญหาที่ว่าตอนกลางคืนตอนที่ไฟติดนะครับไฟมันจะติดแบบหลีมากๆเลยนะครับผมแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันยังใช้ได้นะครับพอท้องฟ้ามืดมันก็ยังติดอยู่นะครับผมแต่ว่าแสงมันออกมาจางมากๆเลยทั้งที่เราตากแดดทั้งวันแล้วก็ได้แค่นี้นะครับก็เลยเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนแบตเตอรี่มันดูซึ่งผมก็ได้ติดต่อร้านที่ผมซื้อโคมไฟโซล่าเซลล์ดวงนี้มานะครับแล้วก็ไปหาซื้ออะไหล่ที่เป็นแบตเตอรี่มานะครับผมตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับเป็นขนาด32650 3.2 โวลต์นะครับ24แอมป์อาวร์นะครับผมคราวนี้ปัญหาก็คือเราจะต้องใส่แบตเตอรี่เข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นจุดไหนที่จะไขสกรูเพื่อที่จะแกะแผงโซล่าเซลล์ออกมาได้เลยนะครับผมเท่าที่สอบถามมามันจะเป็นการติดกาวเอาไว้รอบๆอย่างนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาลองแซะกันดูนะครับตรงขอบของแผงโซล่าเซลล์มันจะมีคล้ายๆกับซิลิโคนที่เขาซีลอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องลองใช้คัตเตอร์แซะมันออกมาดูก่อนหลังจากที่ใช้คัตเตอร์มาสักพักหนึ่งผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเพียงพอที่จะแซะแผงโซล่าเซลล์ขึ้นมาได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้เกรียงกันดูนะครับผมก็ใช้เกรียงขูดรอบๆไปก่อนนะครับผมระหว่างที่เราแกะจะสังเกตว่าตรงขาวๆตรงนี้มาถูกลอกออกไปด้วยนะครับเขาติดซิลิโคนมาแน่นไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าตรงส่วนขาวๆตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับการทำงานนะครับผมตรงนี้จะเห็นว่ามันมีสายไฟ2เส้นนะครับเป็นสีดำกับสีแดงแล้วก็จะเชื่อมต่อมาที่บอร์ดตัวนี้นะครับซึ่งก็จะต่อสีดำจุดหนึ่งแล้วก็สีแดงจุดหนึ่งนะครับตรงนี้แนะนำว่าเราถ่ายรูปเอาไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้บัตรกรีในการถอดสายออกมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมถอดแบตเตอรี่ตัวเดิมออกมาก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่แพ็คใหม่นะครับจากนั้นเราก็ใช้อะคริลิกซีแลนซ์ในการยิงนะครับผมถ้าเกิดว่าโคมไฟโซล่าเซลล์ UFO ที่บ้านของเพื่อนๆเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับให้เราลองปรึกษาผู้ขายดูก่อนว่าใช้อาการที่แบตเตอรี่มีปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองสอบถามดูว่าเขามีอะไหล่หรือเปล่าซึ่งบางเจ้าเขาอาจจะมีบริการว่าให้ส่งโคมไฟทั้งตัวไปให้เขานะครับแล้วเขาจะเปลี่ยนแบตให้นะครับผมตรงนี้ก่อนที่เราจะเชื่อมสายเข้าไปแล้วก็เอาตะกั่วมาเคลือบกับตรงหัวสายก่อนนะครับผมหลังจากที่เคลือบตะกั่วเสร็จแล้วเราก็ทำการเชื่อมสายเข้าไปตรงบอร์ดนะครับเราเปลี่ยนแบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะปิดเข้าไปเราก็ควรจะต้องเช็คดูก่อนว่ามาใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าอย่างนี้แสดงว่าใช้งานได้นะครับผมสว่างขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเอาแผงโซล่าเซลล์ปิดกลับเข้ามาเราก็ต้องมาลอกพวกกาวซิลิโคนพวกนี้ออกไปก่อนนะครับผมก็ไม่ต้องถึงขนาดจะต้องขูดให้เกลี้ยงนะครับเอาแค่ว่ามันไม่มีปูดโปนออกมาก็พอนะครับผมจากนั้นเราก็ใช้อะคริลิกซีแลนซ์ในการยิงรอบๆเลยนะครับผมแล้วหลังจากที่เรายิงรอบแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเอาแผงโซล่าเซลล์มาแปะลงไปแล้วเราก็กดรอบๆนะครับผมให้อะคริลิกซีแลนซ์กระจายไปทั่วๆจะได้กันน้ำได้นะครับตรงนี้เกินออกมาแล้วก็เช็ดออกซะเ
ก็จะเห็นว่ากลับมาสว่างจ้าเหมือนเดิมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าที่บ้านของเรามีเครื่องมือพร้อมอยู่แล้วเราอาจจะสั่งเป็นอะไหล่แบตเตอรี่มาเปลี่ยนเองแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ